สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel A รุ่นทิวานะครับวันนี้คลิปนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวกันพลาอะไรให้ชมกันนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูห้องที่ผมเอาไว้เก็บกันพลาที่ผมยังไม่ได้ต่อนะครับหรือว่าเราจะเรียกมันว่าห้องดองก็ได้ห้องดองกันพลาของผมนั่นเองนะครับ wow. ก็สืบเนื่องมาจากท่านผู้ชมหลายคนนะครับที่สอบถามผมเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าไลฟ์สดกันดองกันดั้มนะครับว่าตอนนี้ผมมีกันพลาที่เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ต่อเนี่ยอยู่กี่ตัวแล้วก็มีตัวอะไรบ้างนะครับผมก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับก็เวลานี้วันนี้ว่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูที่ห้องดองของผมนะครับซึ่งก็อยู่ข้างหลังนี่แหละว่ากันพลาที่ผมดองเอาไว้เนี่ยบางตัวแบบโอ้โหแม่งเค็มปี๋เลยนะฮะมีตัวอะไรบ้างนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรหรอกนะครับก็เป็นแค่บางส่วนที่ผมทยอยสะสมมาแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ต่อเท่านั้นเองบางตัวคือซื้อมานานละแต่ไม่รู้สึกอยากต่อบางตัวก็อยากสะสมไว้เฉยๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างป่ะเปิดห้องดองครั้งแรกของ PA อรุณทิวาครับป่ะก็ห้องเนี้ยก็เดิมก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับของที่บ้านผมนี่แหละของผมนี่แหละส่วนใหญ่มันของของผมทั้งนั้นนะครับข้างหลังนี่จะเป็นพวกหนังสือของผมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆกันพลานะครับข้างล่างก็มีทั้งนิตยสารฮ็อบบี้ไอ้นั่นก็ปั๊มลมนะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้อุปกรณ์ทำสีทั้งนั้นเลยนะครับส่วนชั้นวางกันพลาที่ดองก็คือชั้นนี้นะครับชั้นตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเรียงลงมาทั้งชั้นนะครับอันนี้คือกันพลาเนี่ยผมทยอยต่อทยอยระบายไปเยอะแล้วนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้แหละนะครับทั้งของเก่านะครับแล้วก็ของใหม่รวมๆกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็ต้องบอกไว้นิดนึงนะว่ากันพลาทั้งหมดที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะมีอยู่หลายส่วนคือ1ก็คือเป็นกันพลาที่ผมซื้อและสะสมเองนะครับ2ก็คือเป็นกันพลาที่มีแฟนเพจหรือว่าแฟนของ Channel เนี่ยส่งมาให้ผมหรือว่าให้ผมมารีวิวใช้คำว่ายืมรีวิวแล้วกันแล้วก็ผมก็จะแจ้งไปก่อนเลยนะว่าเอากันพลามาให้ผมรีวิวได้นะแต่ผมไม่การันตีหรือว่าไม่สามารถบอกได้นะว่าผมจะรีวิวให้เมื่อไหร่นะครับถ้ารับเงื่อนไขตรงนี้ได้ก็ส่งมานะครับก็จะมีแฟนเพจกันพลา Builder by A นะครับแล้วก็ Channel A รุ่นทิวาหลายท่านเนี่ยที่รับเงื่อนไขได้ใช้คำว่าไม่ซีเรียสแล้วกันนะครับก็ส่งกันพลามาให้ผมเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่น PG ข้างบนเนี่ยอันนี้คือ PG นะครับ Perfect Grade 3กล่องเนี่ยอันนี้ก็เป็นของแฟนเพจนะครับกันพลา Builder by A เนี่ยคุณเต้นะครับชื่อคุณเต้นะครับน่ารักมากให้ผมมาเลยให้ผมมารีวิวนะครับให้มายืนรีวิวแล้วก็บอกว่าคุณเอว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยรีวิวก็ได้คุณเต้ไม่ซีเรียสก็ขอขอบคุณคุณเต้ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะครับส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นพวกกันพลาเก่าใหม่ผมก็เรียงๆปนๆกันไปนะกันพลา PG ของคุณเต้เนี่ยที่ส่งให้ผมมาทำรีวิวเนี่ยก็จะมีอยู่3กล่องนะครับกล่องบนสุดนะครับก็คือจะเป็นPG Zeta นะครับกล่องสีขาวนี่คือสไตล์กล่อง3นี่คือGundam Mark II นะครับ3กล่องก็ยังไม่ได้ต่อเลยนะครับส่วนอเมริกานี่ต่อไปแล้วอันนี้จะเป็นอีกกล่องนึงจะเป็นของไอ้ดาบันมั้งดาบันในตัวแอสเทรียมั้งมาสเตอร์เกรดแอสเทรียตัวสีแดงๆไทเอฟนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ต่อเหมือนกันก็วางไว้อยู่ข้างบนมาดูชั้นแถวที่2แถวที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกกันพลาเก่าๆแหละอย่างเนี้ยจิมนะครับ RGM 79 Master Grade นะครับอันนี้ก็จะเป็นจิมสไนเปอร์ก็จะเป็นรุ่นเก่า2กล่องเนี้ยจะเป็นของพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็เป็นแฟนเพจกันพลา Builder by A ส่งมาให้ผมรีวิวอีกเหมือนเดิมนะครับพี่ไก่เป็นแฟนเพจที่
น่ารักมากครับส่งกันทามาให้ผมเยอะแยะเลยถ้าใครดูคลิปหลายๆคลิปของผมก็จะรู้เลยว่ามาจากพี่ไก่ทางนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็น F91 Master Grade อันนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 ซึ่งกล่องเนี้ยผมดองมานานมากนะครับก็ยังไม่ได้ต่อสักทีนะครับต่อมาจะเป็นตัว Crossbone นะครับ Full Close นะครับกล่อง Master Grade อันนี้เพิ่งซื้อไม่กี่เดือนมานี้เองนะครับกล่องนี้ Full Armor Unicorn Gundam กล่องเนี้ยต่อไปแล้วนะครับต่อไปแล้วแต่ว่าของมันเยอะผมก็เลยเอากล่องมาวางไว้อย่างนี้อยู่เหมือนเดิมมาทางด้านนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนซึ่งผมก็มีมานานแล้วแหละแต่ก็อย่างที่บอกก็คือยังไม่มีอารมณ์อยากจะต่อนะครับ What? ดองไว้เหมือนเดิมนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวเนี้ย RG New Gundam นะครับอันนี้หลายคนชมว่าสุดยอดMaster Grade New Gundam อันนี้ก็ตัวแรนะครับช่วงหายากๆนี่ราคาขึ้นไปหลายพันเลยนะครับตัวนี้ก็ซื้อโอ้โหตัวนี้ดองนานมากนะครับไอ้Reborn 100เนี่ยไอ้ Gilne Gas Jet Doka เนี่ยมันก็ชา Counter Attack เหมือนกันนะครับซีรีส์เดียวกันสำหรับชั้นที่2เราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างตรงนี้เป็นGP01 นะครับ FB Master Grade ตัวนี้ก็ต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำรีวิวนะครับต่อไปแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นกันดั้มนะครับ RX78GP02A นะครับตัวนี้ทำรีวิวไปแล้วนะครับแต่พอดีมันยังมีกันพาที่ได้คุณยอดนะครับคุณยอดเป็นโมเดลเลอร์นะครับไปทำสีให้ผมก็เลยยังเก็บไว้ในกล่องไว้อยู่นะครับโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็น1/100 non grade นะครับของ Tyrant Ground Type อันนี้ก็ได้มานานแล้วอันนี้ก็คือของพี่ไก่อีกเหมือนเดิมนะครับ Grace Custom ก็เช่นกัน Grace Custom ผมรีวิวไปแล้วก็ได้มาต่อเล่นอีก1กล่องก็จากพี่ไก่เหมือนกันต่อมาตัวนี้จะเป็น Gundam Bael นะครับตัวนี้ก็โหซื้อมันดองนานมากแล้วใครรู้มันออกตอนไหนดูสีกล่องก็รู้อันนี้คือกล่องรุ่นแรกที่มันออกเลยนะมันจะเป็นกล่องสีแดงนะครับกล่องสีแดงสวยๆแบบนี้เลยก็ยังไม่ได้ต่อตัวนี้ก็มีคนให้มานะครับเป็นไฮเกรดนะครับ Full Armor Unicorn Gundam Destroy Mode ก็ดองไว้อีกเช่นกันมาโซนนี้โอ้โหโซนนี้ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้เป็นไฮเกรดนะครับไฮเกรด Gundam นะครับอันนี้เป็นน่าจะ G30 G30 นะครับตัวเนี้ยผมซื้อมาดองเพราะว่าผมอยากสะสมไฮเกรดกันดั้มนะครับที่เป็นกันดั้มเนี่ยให้มันครบทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมสนใจนะครับกรีนโตเกียวเวอร์ชันกรีนโตเกียวก็ซื้อมาตัวนี้น่าจะประมาณ700มั้งนะครับกล่องนี้ก็พีบันไดมานะครับกันดั้มชื่อแม่งอ่านโคตรยากเลยกันดั้ม S Cura PS นะครับก็พรีบันไดมายังไม่ได้ต่อเหมือนกันพรีมาแล้วก็ดองดองเอาไว้นะครับตัวนี้หลายคนก็อยากให้ผมมาทำรีวิวเยอะแยะเลยนะครับก็คือตัวมูลกันดั้มไฮเกรดก็เพิ่งได้มาเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับตัวนี้ไลนิ่งแซดกันดั้มไอ้ตัวนี้ผมได้มาโคตรนานแล้วโคตรนานแล้วก็ยังไม่ว่างทำรีวิวสักทีนะครับตัวนี้จะเป็นกันดั้มเบสลิมิเต็ดนะครับ Double O Diver อันนี้ซื้อที่กันดั้มเบสเมื่อเร็วๆนี้นี่แหละกล่องนี้ไฮเกรดไฮนิวกันดั้มอินฟลักตัวเนี้ยพีบันไดที่ได้มานานแล้วโหหลายปีมากผมจำปีไม่ได้ละคือมันตั้งแต่ยุคบิลไฟเตอร์เลยอะเนี่ยบิลไฟเตอร์นะครับก็ได้มานานแล้วก็ยังไม่ได้ต่อนี่แค่โซนเดียวนะแค่โซนเดียวมาทางด้านนี้ตัวนี้จะเป็นมาสเตอร์เกรดอเมซิ่งเลเวอร์ลิเออร์ตัวเนี้ยผมเคยรีวิวไปละนะครับตัวนี้พี่ไก่ก็ให้ผมมาอีกนะครับเอาให้มาต่อเล่นนะครับตัวนี้ล่าสุดเลยเพิ่งพีบันไดมาเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวไฮเกรดกันดั้มเอ็ดวันเลเซอร์กันดั้มเอ็ด2นะครับอาร์ติมิสเซตนะครับก็เพิ่งได้มาเลยนะครับโอ้ตัวนี้ใครที่ดูคลิปสอนวิธีประมูลกันพลาจากญี่ปุ่นนะครับจะต้องคุ้นกับตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับมันก็คือ Master Grade Yakushiki Race Cane นะครับที่ผมประมูลได้มาสวยๆเลยตัวนี้กะจะเก็บสะสมเอาไว้ นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็ได้มาจากคลิปวิธีประมูลกันพลาจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันก็คือ Master Grade The Origin นะครับจะเป็นตัวอิจิบังคุจินะครับส่วนกล่องนี้ต่อไปแล้วนะครับซาซาบี้ต่อไปแล้วข้างในมีซาซาบี้กับอะไรวะอีกตัวหนึ่งอะชินันจูนะครับของ RG อยู่ข้างในนะครับคราวนี้มาชั้นสุดท้ายนะครับที่ผมดองเอาไว้นะขออนุญาตนั่งเล่าแล้วกัน
อันนี้ไม่เกี่ยวกันพลานะอันนี้มันผมได้มานานแล้วมันจากมันเป็นพลาสติกโมเดลอะจากแฟนตาซีสตาร์ออนไลน์นะครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาให้ผมมาเขาเห็นผมชอบต่อพวกกันพลาเขาเลยเอาตัวนี้มาให้ซึ่งผมก็บอกพี่นี่ไม่ใช่กันพลานะก็ ไม่เป็นไรก็มาต่อเล่นๆขำๆนะครับแถวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าหลักๆเนี่ยมันจะเป็นพวกไฮเกรดกันดั้มเอทซึ่งผมเนี่ยเป็นคนชอบดีไซน์ของกันดั้มเอทมากนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยกันดั้มเอทมันเพิ่งรีโปรดักต์กลับมาผมก็เลยทยอยเก็บแต่ไม่ได้เก็บทุกตัวนะบอกก่อนส่วนใหญ่คือผมจะเก็บเฉพาะตัวที่เป็นกันดั้มเท่านั้นนะครับก็อย่างแถวเนี้ยก็จะเป็นไฮเกรดก็จะเป็นพวกอันนี้ก็ไล่มาตั้งแต่เอท1 normal เลยนี่เอท1 full glancer นะครับเอท3 normal นะครับเอท2 normal นะครับแล้วก็เอท FX นะครับด้านนี้ก็จะเป็น A3 Orbital โหตัวนี้มันคือผมตามหามานานมากบอกเลยเนี่ยผมนี่คืออยากได้ตัวนี้โคตรๆแล้วในที่สุดผมก็ได้มันมาครอบครองแล้วโคตรดีใจอ่ะคือ A3 Orbital เนี่ยผมมาหามาหลายปีแล้วนะนี่แบบตรงๆคือไม่อยากต่อเลยอยากเก็บไว้ อยากเก็บไว้ดองนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น A1 นะครับ Titus นะครับตัวนี้ก็ A1 Sporo นะครับนินจากับยักษ์ใหญ่สีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น A3 Fortress นะครับจริงๆมันจะมีตัว A8 Effect Burst อีกตัวนึงแต่ว่าเดี๋ยวไว้ว่างเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันพอดีผมรู้สึกว่ามันก็ซ้ำกับตัว Effect นี่แหละมันแค่แบบเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับแล้วก็มี Master Grade นะครับ Master Grade ก็จะเป็นกันดั้ม A1 Normal มี A2 Normal นะครับตัวนี้ก็จะเป็น A2 Dark Hound นะครับที่เหลือมันจะเป็นตัวMaster Grade ใช่ป่ะมันก็รู้สึกจะมีของ Sporo อยู่นะครับแล้วก็ Titus อีกตัวนึงก็จะเป็น Double Bullet ก็คือน่าจะขาดอีก3กล่องนะครับสำหรับ Master Grade ของ Gundam Age ด้านนี้ก็อันนี้เป็น RG นะครับ Astray Go Frame อันนี้คือก็ดองมานานมากแล้วดองแล้วแบบแม่งยังไม่มีอารมณ์จะต่อผมรู้สึก ก็เลยยังไม่ได้ต่อตัวนี้โอ้โหตัวนี้ก็อยากได้มากเมื่อต้นเดือนเมษายนอยากได้หาไม่ได้เลยไปเปิดเว็บประมูลจากญี่ปุ่นเลยนะครับผ่านเซนมาร์เก็ตนะครับใครที่อยากรู้ว่าผมประมูลเจ้าเมสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวยากุชิกิเลสเคนกับกันดั้มดีออริจินตัวอิจิบังคุจิเนี่ยมาได้ยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่คลิปสอนวิธีประมูลกันพลาจากเว็บญี่ปุ่นนะครับแบบโคตรละเอียดนะครับเข้าไปดูได้เลยอันนี้ก็ได้มารู้สึกคำนวณไปคำนวณมาแม่งราคาแพงกว่าในไทยแต่ก็ไม่เป็นไรคือของมันมีน้อยขับตลาดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัว Jester Master Grade อันนี้ก็คือก็ต่อไปแล้วเหมือนกันนะครับต่อไปครึ่งตัวแล้วก็ไม่ว่างมาต่ออีกนะครับก็เก็บเอาไว้ก่อนและนี่ก็คือทั้งหมดของกันพลาที่ผมดองๆเอาไว้นะครับโชว์ให้ดูว่ามีทั้งหมดกี่กล่องคราวนี้เดี๋ยวเรามานับกันดูว่ามีกี่กล่องนะครับใครไทยถูกบ้าง1 2 3 4นะครับ5 6 7 8 9เฮ้ยนี่ไม่นับอ่ะ8 9 10 11นะครับอันนี้ต่อแล้ว12 13 14 15 16 17 18 19 20 21อันนี้ต่อไปแล้ว22 23 24นะครับ25 26 27 28 29 30 31 32 3334 35 36 37 38 38กล่องนะครับคือกันพลาที่ผมดองเอาไว้แล้วยังไม่ได้ต่อณปัจจุบันนะครับที่มีอยู่ในเวลานี้ wow. 38กล่องนะครับกูเปิดร้านขายกันพลามือ2ได้เลยนะเนี่ยจริงไม่มือ2พวกนี้มือ1หมดเลยคือยังไม่ได้แกะถุงอะไรทั้งนั้นส่วนไอ้ที่อยู่ข้างล่างอันนี้ก็คือจะเป็นพวกกล่องกันพลาทั้งหลายที่ผมแผ่มันออกหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วนะครับโอเคก็นั่นแหละนะครับเมื่อกี้นับไปแล้ว38กล่องนะครับคือกันพลาที่ผมดองเอาไว้ทั้งหมดนะครับในชั้นนี้นะครับก็หวังว่าจะไม่ต้องหาชั้นใหม่มาใส่กันพลาเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีที่เก็บนิ้วสาแบบทยอยรีบๆต่อแล้วนะช่วงนี้คือเอามาทำไลฟ์สดกันดองกันดั้มเนี่ยก็เพื่อจะระบายกันพลาที่ดองเอาไว้ให้มันหมดใบไวๆซะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมที่เหลือนะครับว่า
ห้องนี้มันมีอะไรบ้างอย่างตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นพวกคู่มือนะครับคู่มือต่อกันพลาทั้งหมดเลยที่ผมเก็บเอาไว้นะครับก็มีเพียบเลยนะครับก็คือต่อเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาวางแยกไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวก Hobby Japan นิตยสาร Hobby Japan เล่มเก่าๆที่ผมสะสมเอาไว้นะครับอันนี้กล่องนี้น่าจะเป็น Airbrush นะครับ Airbrush ปั๊มลม Airbrush กล่องนี้จะเป็นพวก Action Base นะครับAction Base เนี่ยก็เก็บ Action Base ไว้นะครับซื้อเก็บไว้มีคนให้มานี่อันนี้น่าจะของพี่ไก่ให้มานะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นนิตยสารฮ็อบบี้นะครับฮ็อบบี้เจแปนของไทยนะครับเมื่อก่อนผมซื้อทุกเล่มเลยเพราะว่ามีประโยชน์ผมว่าหายากมากนะครับหายากแล้วก็ทางเด็กเนี่ยเขาแปลดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆผมก็น่าจะมีครบทุกเล่มส่วนนี้จะเป็นปั๊มลมคีซัมเมซึ่งใช้ไปนิดหนึ่งนะครับคราวนี้กล่องนี้ทั้งหมดคือกล่องที่ผมเก็บกันพลาที่ผมต่อเสร็จแล้วมันไม่มีที่วางคือตอนนี้ยังไม่มีที่วางผมก็ใส่ถุงกอบแก็บเก็บเอาไว้อย่างนี้แหละก็ประมาณนั้นนะครับไอ้สองตัวข้างหลังนี่ก็วางโชว์เล่นๆเพเนโลเป้นะครับเพเนโลเป้เวลาเข้าห้องมาก็ต้องยกมือไหว้ซะหน่อยนะครับสาธุบูชาขอให้ร่ำขอให้รวย นะครับนี่แหละนะครับก็กันพลาทั้งหมดนะครับที่กระผมเก็บสะสมมาทั้งจากแฟน Channel แฟนเพจผู้น่ารักที่ส่งมาให้รีวิวนะครับแล้วก็สะสมเองตามความชอบความสนใจนะครับ38กล่องจริงๆมีสั่งพรีออเดอร์ไปอีกหลายกล่องที่ยังมาไม่ถึงรวมๆคือตอนเนี้ยรวมๆผมน่าจะดองกันพลาไว้มากกว่า40กล่องนะครับมากกว่า40กล่องที่ยังไม่ได้ต่อ Whoa. นะครับเอาล่ะนะครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับของชายไทยนะครับชายไทยที่รักการดูกันดั้มและต่อกันพลานะครับก็ไม่อยากใช้คำว่าเอาไว้เป็นแนวทางนะไม่อยากชวนใครมาเสียตังค์มาป้ายยาคนอื่นเอาเป็นว่าก็เนี่ยแหละกันพลาที่ผมสะสมไว้นะครับเดี๋ยวจะทยอยเอามาต่อให้ดูหวังว่าจะต่อให้หมดไปไวๆนะครับหมดไปไวๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเอามาขายนะครับขายเป็นมือสองตัวที่ไม่ค่อยชอบก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับความพึงพอใจนะในการได้เห็นกันพลาดองๆทั้งหลายนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็มีไม่เยอะหรอกไม่เยอะนะมี40กล่องนี่ถือว่าไม่เยอะใช่ไหมต้องมีคนที่ดองเยอะกว่าผมสิก็เดี๋ยวจะมาต่อให้ดูนะครับก็รอไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมหาจังหวะดีๆก่อนพอดีมันก็ผมก็เรียงๆตามคิวอะมีคิวที่คิดไว้อยู่ในหัวว่าจะต่อตัวไหนก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ตามความชอบผมทั้งนั้นแหละโอเคนะได้รู้สักทีว่าผมมีกันพลาดองไว้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็มีตัวอะไรกันบ้างแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้า Channel นี้ยังมีต่อนะครับก็เดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตกันสัก2ปีครั้งแล้วกัน2ปีครั้งนึงว่าผมมีกันพลาอะไรดองอยู่บ้างตัวไหนบ้างที่น่าสนใจตัวไหนที่โอ้โหเก็บมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ต่ออีกอะไรประมาณนั้นนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังเข้ามาชม Channel เอรุณทิวาของผมเข้ามาพูดคุยในไลฟ์สดกันดองกันดั้มนะครับผมมีความสุขมากนะครับที่ได้พูดคุยกับทุกคนเรื่องกันพลาแล้วก็จะพยายามทำคลิปรีวิวมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel เอรุณทิวาด้วยขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย